่ามกลางข่าวเลวร้ายนะครับในเรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 อีกมุมนึงเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับเราเองก็คงจะต้องมาพูดคุยนะครับที่เมื่อสักครู่นี้ฟังกันไปก็คือสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนะฮะมีอะไรบ้างหรือไม่วันนี้ไปตามฟังกันนะครับไปตามชมกันทางช่อง NBT2HD กดเลข2นะครับบ่ายโมงครึ่งถึงบ่าย2โมงนะฮะผมได้พูดคุยกับพี่วสันต์เบนซ์ทองหล่อไปฟังครับมุมมองของคุณวสันต์คิดในเรื่องนี้อย่างไรสิ่งดีๆในเมืองไทยยังหลงเหลืออยู่บ้างหรือไม่นะครับเราไปฟังกันดูล่าสุดท่านผู้ฟังครับขออนุญาตรายงานข่าวที่เพิ่งจะเข้ามาสดๆร้อนๆนะครับตอนนี้ครับทองคำในตลาดโคเม็กที่สหรัฐนะครับปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงนะครับเช้านี้ลดลงทันทีเกือบ76เหรียญนะฮะไปปิดตลาดอยู่ที่ 1,566.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์ถือเป็นการปรับตัวร่วงลงวันเดียวนะครับรุนแรงที่สุดในรอบ7ปีเลยทีเดียวนะครับอีกมุมนึงครับตลาดหุ้นดาวโจนส์ของสหรัฐนั้นก็มีการปรับตัวติดลบไปนะครับ 357.28 จุดน้ำมันไนซ์เม็กลงไป1เหรียญ66เซนต์นะฮะปิดตลาดอยู่ที่ 50.50 ประทานโทษนะ 50.52 เหรียญต่อบาเรลนะครับกรณีที่เกิดขึ้นนะครับก็แน่นอนนะครับสหรัฐเองก็เป็นกังวลนะครับว่าอาจจะมีผู้ติดเชื้อเกิดขึ้นในประเทศนะฮะโดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติหรือที่เรียกว่า CDC ออกมาระบุนะครับบอกว่าพบผู้ติดเชื้อในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับถือว่าเป็นผู้ติดเชื้อรายแรกที่ไม่พบความเชื่อมโยงกับสถานการณ์การแพร่ระบาดในต่างแดนและขณะนี้นะครับเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามความเคลื่อนไหวส่วนผู้โดยสารกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากต่างประเทศมากกว่า 8,400 คนนั้น FDA นะฮะก็คือองค์การอาหารและยาของสหรัฐออกแถลงการนะครับว่ายาที่เกี่ยวข้องในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ล่าสุดอยู่ในภาวะขาดแคลนนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะที่เราเอามารายงานให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันในเช้านี้อีกด้านนึงครับท่านผู้ฟังครับสาเหตุที่ราคาทองคำในตลาดโลกนั้นปรับตัวลดลงนะครับแน่นอนนะครับเป็นเพราะว่ามีการเทขายนะครับเพื่อที่จะถอนทุนคืนของนักลงทุนในตลาดแล้วก็มีความกังวล นะครับอีกมุมนึงเกี่ยวกับวิกฤตไวรัสโคโรนาโควิด-19 อีกมุมนึงเช่นกันครับนายแพทย์ทีโดสนะครับอัดฮานอมนะครับเป็นผู้อำนวยการใหญ่ของ WHO หรือองค์การอนามัยโลกนะฮะก็บอกนะครับว่าตอนนี้กำลังมีการพิจารณาว่าอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการระบาดออกไปทั่วโลกนะครับและแน่นอนนะครับการระบาดนั้นในไม่ช้านี้ทาง WHO คาดว่าเราอาจจะได้เห็นทุกประเทศบนโลกใบนี้ได้รับการติดเชื้อจากไวรัสโควิด-19 ซึ่งยังคงเป็นปริศนานะครับว่าอะไรทำให้การแพร่เชื้อนะครับเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เกิดขึ้นได้อย่างกระจายไปยังทั่วโลกอย่างที่ไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อนนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่โลกใบนี้เป็นกังวลอยู่นะครับในเมืองไทยเองเช่นกันนะครับเราเองก็คงจะได้เห็นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งนั่งเป็นรองนายกคุณอนุทินชาญวีรกูลนะฮะออกมาระบุนะครับบอกว่าเร็วๆนี้ครับจะมีการเตรียมประกาศให้โรคปอดอักเสบโควิด-19 นั้นเป็นโรคติดต่ออันตรายจะมีการลงในราชกิจจานุเบกษาภายใน 1-2 วันนี้แน่นอนนะครับเราคงได้เห็นในต้นๆอาทิตย์หน้าน่าจะมีความชัดเจนนะครับว่าทางกระทรวงสาธารณสุขจะมีการประกาศให้ไวรัสโควิด-19 นั้นเข้าสู่โซนที่3อย่างเต็มตัวหรือไม่อันนี้ก็คงจะต้องไปเฝ้าจับตาดูนะครับโซน3เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับต้องย้ำนะครับเป็นสิ่งที่การแพทย์ในเมืองไทยนั้นเป็นกังวลรัฐบาลเป็นกังวลก่อนหน้านี้มีการประชุมฉุกเฉินเกิดขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาลท่านนายกสั่งตั้งโรงพยาบาลสนามนะครับอันนี้เขาลงมือทำกันแล้วเพราะเกรงว่าอาจจะมีผู้ติดเชื้อภายใน1เดือนนับพันคนแน่นอนนะครับอันนี้เป็นสิ่งนึงที่เราคงจะต้องจับตาดูอีกมุมนึงครับถ้าจะไม่พูดถึงก็ต้องบอกนะครับว่าเชยเรื่องของการบ้านการเมืองเรื่องของผลสะเทือนในการยุบพรรคอนาคตใหม่
แม้ว่าจะมีนักศึกษาจากหลายสถาบันนะครับออกมาในการที่จะบอกว่าเขาเป็นการชุมนุมอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายในรั้วของมหาวิทยาลัยนะครับนำโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็ตามไปด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็แพร่กระจายไปยังทุกๆมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไม่ใช่เฉพาะแต่แค่นี้นะครับในบรรดาโรงเรียนก็มีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาโรงเรียนสตรีวิทย์นะครับแล้วก็ล่าสุดนั้นจะเห็นที่ศึกษานารีแล้วก็จะมีเสียงนักเรียนตามออกมาอีกเขาบอกว่าเขาออกมาถือว่าการยุบพรรคอนาคตใหม่เป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้พวกเขานั้นหมดความอดทนเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นไม่มีความยุติธรรมเกิดขึ้นในสังคมไทยวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันกับคุณสวัสดิ์ในช่วงที่2หลากหลายเรื่องราวนะครับผมไม่แน่ใจนะคุณสวัสดิ์ท่านอยู่ในสายหรือยังครับคุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับเข้าใจว่ากำลังพยายามที่จะเชื่อมสายไปหาคุณสวัสดิ์อยู่นะครับอย่างไรก็ตามครับท่านผู้ฟังครับคงจะต้องมาขออนุญาตพูดถึงประเด็นเรื่องที่มีนักเรียนนิสิตนักศึกษานะครับรวมตัวกันออกมาคัดค้านการสืบทอดอำนาจและความไม่ยุติธรรมนะครับถึงถามหาความยุติธรรมในสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นกรณีเรื่องของการจำกัดสิทธิเสรีภาพที่นักศึกษาเองพยายามมองนะครับมีเสียงเตือนจากท่านนายกนะครับไปถึงนิสิตนักศึกษาบอกว่าระวังหมดอนาคตนะฮะสุดท้ายครับแน่นอนนะครับในเรื่องของการออกมาชุมนุมเรียกร้องของนักศึกษาจากหลายสถาบันทั่วประเทศนะครับก็มีการจัดกิจกรรมกันไปแล้ววันนี้เองนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับวันนี้จะมีการซ้อมใหญ่ในการชุมนุมที่จะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรไม่แน่ใจนะครับว่ากำหนดการนี้ได้ถูกเลื่อนออกไปหรือไม่อย่างไรเนื่องจากว่ามีประเด็นเข้ามาในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 นะฮะซึ่งถือว่าในเมืองไทยเองก็มีตัวเลขที่น่าเป็นห่วงนะครับล่าสุดก็มีคนติดเชื้อแล้ว41คนนะฮะตอนนี้คุณสวัสดิ์อยู่ในสายนะครับคุณสวัสดิ์สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณสวัสดิ์ครับวันนี้นะครับคุณสวัสดิ์ก็คงจะต้องมาคุยกันเรื่อง2เรื่องทั้งหมดที่คนให้ความสนใจเรื่องของไวรัสโควิด-19 นะครับเรื่องที่1เรื่องที่2เป็นเรื่องของการบ้านการเมืองขออนุญาตไปดูเรื่องไวรัสโควิด-19ล่าสุดคุณสวัสดิ์ครับในตลาดหุ้นสหรัฐดาวโจนส์นั้นปรับตัวลดลงประมาณ360จุดทองคำครับเป็นที่คาดการไว้เช่นกันว่าจะปรับลดลงแต่ไม่คิดว่าจะปรับลดลงเกือบถึง76เหรียญต่อออนซ์นะครับรวมถึงน้ำมันไนสเปกด้วยเช่นกันแล้วก็แน่นอนคุณสวัสดิ์ครับคุณสวัสดิ์มองเรื่องของตัวไวรัสโควิด-19 นอกจากที่จะเป็นปัญหาระดับโลกไปแล้วเนี่ยสถานการณ์ในเมืองไทยเองคุณสวัสดิ์คิดเห็นยังไงครับตอนนี้คือเวลานี้เนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยนะฮะคนของประเทศนี่จะต้องเนี่ยนะฮะตระหนักถึงเรื่องของภัยใกล้ตัวก็คือไอ้โรคหวัดเนี่ยโควิด-19 เนี่ยนะครับวันนี้ลามไปถึงอเมริกาเนี่ยนะแต่อเมริกาก็ปิดข่าวไว้ว่าโอเคไม่รู้ว่ากี่คนครับนะเวลานี้มันเป็นปัญหาของโลกหมดแล้วนะครับอันนี้เพราะงั้นวันนี้เนี่ยนะฮะที่ผมให้ข้อคิดก็คือว่าถ้าไปจัดรวมกลุ่มกันเยอะๆเนี่ยนะฮะมันจะสร้างปัญหากับตัวเองและครอบครัวแล้วก็ประชาชนครับนะฮะมันจะลามถ้าเกิดใครติดขึ้นมาแล้วลามเนี่ยนะเป็นยังไงครับคนเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยนะฮะมั่วสุมกันอยู่แล้วไปโดนอะไรครับครับถูกไหมครับก็จะเป็นปัญหาเนี่ยนะฮะของทุกสถาบันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเรื่องของการเมืองเนี่ยนะฮะมันจะผิดหรือจะถูกจะถูกใจหรือยังไงแล้วเนี่ยนะฮะมันถือว่ามันจบแล้วที่สภาครับถูกไหมครับทีนี้ไอ้เรื่องของการยุบพรรคเนี่ยวันนี้ตอนเช้านี้ผมเพิ่งอ่านข่าวเนี่ยนะฮะบอกนักวิชาการออกมาว่าก็ตีความเรื่องเงินกู้กับไอ้พวกนี้เนี่ยนะผมรำคาญเต็มที่แล้วนะฮะคือนักการเมืองเรารู้ตั้งแต่สมัยนานมาแล้วนะฮะไอ้การเมืองนี่เขาห้ามมาไว้แล้วห้ามเกินแค่นี้ล้านบาทถูกไหมแต่ว่าคุณจะไปจ่ายใต้โต๊ะกันยังไงนะจ่ายมันก็เรื่องคุณไปสืบเอาเองครับครับนี่คือเรื่องปัญหาเนี่ยนะแต่ว่ามันจบในสภามันก็ต้องจบนะครับครับครับแต่ว่าที่มาพูดกันนอกสภาเนี่ยนะฮะมันอันนี้เนี่ยนะรับไม่ได้ถึงแม้ว่าจะเป็นโรคจะมีโรคโควิด-19 หรือเปล่าเนี่ยนะฮะมันจบแล้วแล้วเวลานี้เนี่ยนะฮะให้คนไทยตระหนักเอาไว้เถอะครับว่าเวลานี้เนี่ยนะฮะเรามีปัญหาที่แรงน้ำกับฝุ่นเนี่ยนะฮะครับเรามาสุมหัวกันแก้ปัญหาของประเทศดีกว่าครับครับอันนี้เป็นปัญหาที่เราจะต้องเร่งแก้ไขเร่งด่วนนะครับอันนี้
ช่ครับนะแล้วไปเจอโรคหวัดอีกเนี่ยนะฮะไม่รู้ว่าโอเคจะทำยังไงแล้วก็เจอปัญหาที่พวกคุณมาเดินขบวนเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะถ้ามันติดขึ้นมาทำไงครับสเปรย์ล้างมือฆ่าเชื้อไวรัสขจัดกลิ่นเหม็นจากเบนซ์ทองหล่อ0810000101วสันเบนซ์ทองหล่อครับคนกลัวติดเชื้อไวรัสต้องใช้สเปรย์ล้างมือหรือดับกลิ่นในรถหรือที่บ้านกลิ่นคาวครัวกลิ่นตัวสัตว์เลี้ยงซากหนูตายขวดละร้อยเดียวส่งถึงที่ทั่วไทยโทรมา SMS มาหรือไลน์มาที่0810000101